สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่กำลังรับชมนะฮะรายการข่าวชัดประเด็นจริงนะวันนี้เองเนี่ยรายการข่าวชัดประเด็นจริงจะมาสัมภาษณ์พิเศษนะครับว่าที่ผู้ว่ากทมคนใหม่ที่จะมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมเรื่อง PM 2.5 เรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้าต่างๆหรือค่าเดินทางหรือค่าพาหนะต่างๆนี่ที่เขาบอกว่าคนนี้เองเขาบอกว่าสามารถพลิกโฉมและเปลี่ยนกรุงเทพให้ในการใช้ชีวิตที่อย่างสนุกสะดวกแล้วรวดเร็วแล้วก็ประหยัดนั่นเองครับวันนี้ผมก็เลยเรียนเชิญผู้สมัครกทม.คนหมายเลขเบอร์ที่15เนี่ยฮะมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับครับก็ท่านแนะนำตัวนิดนึงหน่อยครับชื่อเสียงเรียงนามยังไงครับท่านครับผมพลอากาศตรีทูตปรีชาเลิศสันทัดวาทีก็จบโรงเรียนในเรืออากาศรุ่นที่24แล้วก็ได้ทุนของกองทัพอากาศไปเรียนที่อเมริกาปริญญาโทหลักสูตรปริญญาโทแล้วก็ได้อยู่ที่อเมริกา4ปีมีประสบการณ์พอสมควรที่จะนำมาใช้แก้ไขปัญหาให้กทม.ได้ครับครับในส่วนของนโยบายของท่านที่ท่านบอกว่าใช้ตั๋วรถโดยสารใบเดียว20 บาทเนี่ยอย่างไรบ้างครับลองพูดนโยบายหลักๆก่อนนะมีกี่ด้านครับนโยบายหลักของเราเนี่ยก็มีเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรด้วยการรวมรถไฟฟ้ารถใต้ดินแล้วก็เรือแล้วก็รถเมล์เนี่ยโดยใช้ตั๋วใบเดียวครับในราคา20บาทใช้ตั๋วใบเดียวในราคา20บาทใช่ครับอีกจุดนึงก็คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยวิธีการของประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็การแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับทั้ง1,682คูคลองเนี่ยครับทำแบบเกาหลีครับเราจะทำแบบเกาหลีใช่ครับนะฮะเห็นบอกว่ามีการกระจายอำนาจด้วยเหรอครับคือยังไงใช่ครับก็คือในกรุงเทพเนี่ยครับ50เขตเนี่ยมันมีภารกิจมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงกระจายอำนาจไปยังผอ.เขตทั้งหมด50เขตโดยกระจายเงินงบประมาณไปให้ด้วย 10,000 ล้านก็คือเขตละประมาณ200ล้านบาทโดยเป็นนำเงินเนี่ยครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามาจากไหนมาจากส่วนกลางครับเป็นงบส่วนกลาง 14,000 ล้านของกทม.นี่มีครับในสิทธิอำนาจของผู้ว่ากทม.นี่ครับผู้ว่ากทม.ก็จะนำจำนวนเงิน 10,000 ล้านเนี่ยครับให้กับทางผอ.เขตได้ใช้เงินตรงนี้ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกทม.อย่างทันท่วงทีทั้ง50เขตครับนโยบายที่บอกเนี่ยมีหลายนโยบายมากประมาณ5-6นโยบายหลักๆเลยนะฮะที่น่าจะทำทีนี้หลายคนก็สงสัยว่านโยบายตั๋วรถโดยสารใบเดียวเนี่ยได้ทั้งรถไฟฟ้าได้ทั้งเรือทั้งรถเมล์เนี่ย20บาทใช่ครับรวมไปถึงท่านบอกว่าเดินทางไปกลับได้ทั้งวันด้วยนะ20บาทตั๋วใบเดียวเนี่ยเดินทางได้ตลอดทั้งวันเลยนะจะทำได้ยังไงฮะอันนี้เป็นโมเดลที่ลอนดอนนะครับสมัยตอนที่ผมไปศึกษาและดูงานที่ลอนดอนเนี่ยครับอยู่นอกเมืองลอนดอนครับก็จะขึ้นรถไฟจากนอกเมืองครับโดยซื้อตั๋วใบเดียวครับมาก็จะมาเข้ามาที่ลอนดอนรถไฟก็จะวิ่งมาที่ลอนดอนแล้วในส่วนที่ลอนดอนนะครับก็จะเหมือนลักษณะกับหัวลำโพงของเราเนี่ยครับแล้วก็ลงไปในเครือข่ายรถใต้ดินทั้งหมดเดินทางนะครับวันเสาร์เนี่ยก็จะมาที่ลอนดอนครั้งหนึ่งวันอาทิตย์ก็จะมาของครั้งหนึ่งโดยตีตั๋วใบเดียวครับในราคาเดียว20บาทไม่ใช่20บาทเป็นราคาที่ลอนดอนนะครับใช้ตั๋วใบเดียวแล้วก็เดินทางไปทั่วลอนดอนนะครับเราอยากจะไปเที่ยวตรงไหนจุดไหนนะครับก็ขึ้นรถใต้ดินไปแล้วก็ไปเที่ยวหรือบางจุดเนี่ยเราอยากจะขึ้นรถเมล์เราก็ขึ้นรถเมล์ได้นี่แหละครับเดินทางไปทั่วลอนดอนนะครับไปยังสถานที่เที่ยวต่างๆในลอนดอนไปพิพิธภัณฑ์ของลอนดอนไปดูท้องฟ้าจำลองของลอนดอนอย่างนี้เป็นต้นครับก็คือจะปรับมาถูกครับมาใช้ให้กับประเทศไทยถูกครับใช่ครับแล้วงบประมาณในการดำเนินการจะทำยังไงครับเป็นอย่างนี้ครับณเวลานี้ผมยกตัวอย่างเฉพาะจุดเดียวคือรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับที่เป็นปัญหาอยู่นะครับสัมปทานเนี่ยเขาจะหมดปี 72ณเวลานี้ถึงปี72เนี่ยวิธีการก็คือเรามีบริษัทต่างๆเนี่ยประมาณ 3-4 บริษัทซึ่งเขามีเงินเพียงพอ
เขาจะใช้เงินจำนวนนี้ครับซื้อสัมปทานต่อจากบริษัทเดิมแล้วก็มาลดราคาให้เหลือ20บาทนี่พูดถึงสายเดียวกันนะครับสายเดียวก่อนยังไม่ได้ไปรวมสายอื่นมาแต่เนี้ยสามารถทำได้คือเราก็จะเจรจากับรถทุกแบบทุกสายแม้กระทั่งเรือเนี่ยแล้วรวมเป็น20บาทเป็นอย่างนี้ครับแล้วสามารถทำได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้สัมปทานเขาหมดในปี72สามารถเจรจาเพราะว่าในปี72เนี่ยเขาจะเก็บได้แสนล้านเราก็บอกเลยโอเคคุณไม่ต้องรอถึงปี72หรอกเราจ่ายเงินให้คุณก่อนเลยเนี่ยจำนวนแสนล้านแสนล้านเขาก็ยินดีขายเพราะว่าเขาไม่ต้องมารอถึงปี72ไม่ต้องมาทำเองด้วยถูกครับถูกครับไม่ต้องมาทำเองเขาก็ได้เงินไปทันทีนี่แหละครับคือวิธีการแล้วก็เงินที่กทม.เป็นหนี้อยู่เขาเนี่ยจำนวน 30,000 ล้านขั้นต้นก็ตามหรือเป็น 130,000 ล้านในอนาคตที่จะครบปี72ก็ตามเนี่ยทางตัวบริษัทที่จะไปซื้อสัมปทานเขาเนี่ยสามารถจ่ายหนี้สินของกทม.ให้ได้เลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนึงผมจะยกตัวอย่างอีกอันนึงก็ได้ก็คือรถเมล์สาย8เนี่ยซึ่งเขาได้สัมปทานมาแล้วเนี่ยเราก็เจรจากับเขาเลยแล้วซื้อสัมปทานต่อจากเขาแล้วก็นำมาวิ่งใหม่โดยมารวมกับของเราเนี่ยเป็น20บาทหรือเราต้องแยกบางคนเขาขึ้นแต่สาย8นี่เราก็ลดราคาลงไปให้ถูกกว่านั้นนี่ครับวิธีการรถมันก็จะปรับปรุงรถให้ดีขึ้นให้สวยขึ้นให้ถูกขึ้นแล้วก็คนขับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเขาก็สามารถวิ่งอย่างสบายๆแล้วเพราะเขาไม่จำเป็นต้องวิ่งแย่งคนโดยสารกันเพื่อให้ได้เงินตามจำนวนที่เขาต้องการนี่แหละครับวิธีการแล้วในส่วนของค่ารถค่าโดยสารที่ราคา20บาทเองเนี่ยแล้วส่วนของผู้ประกอบการรถเนี่ยเขาพอใช้ไหมครับเพราะตอนนี้น้ำมันก็แพงเหลือเกินถูกครับอันนี้จะต้องเป็นวิธีการของบริษัทเขาจะต้องมีความฉลาดเพียงพอซึ่งผมเจรจากับบริษัทต่างๆแล้วเนี่ยเขามีความฉลาดเพียงพอในการจัดการเรื่องเงินอย่างเช่นผมเล่าให้ฟังเอายกตัวอย่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวนี่ครับรายได้ที่เขาจะมีก็คือ1จากการโฆษณาทั้งในตัวรถไฟฟ้าก็ตามตัวนอกรถไฟฟ้าก็ตามตัวที่สถานีก็ตามและสถานีจริงๆสถานีของเขาเนี่ยจริงๆยังทำเป็นร้านค้าเพื่อจะได้มีรายได้จากร้านค้านี้ด้วยนี่เป็นตัวอย่างนะครับยังไม่ได้พูดถึงว่าถ้ามีการโปรโมทรถไฟฟ้าอย่างเช่นสร้างหนังเรื่องรถไฟฟ้าขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งโดยมีตัวละครเป็นคนที่กำลังดังตอนนี้ได้ไหมฮะได้เลยครับโดยมีคนจีนหรือว่าคนอินเดียหรือว่าคนฝรั่งเนี่ยสามชาติเนี่ยเขาจะมาพบรักกับคู่ของเขาไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แต่แล้วแต่เราจะมันก็จะเป็นเรื่องที่โด่งดังขึ้นมาเนี่ยเราต้องทำไอ้นี่ต้องสร้างแบบพิเศษเมื่อโด่งดังขึ้นมาเนี่ยคนจีนก็ตามคนอินเดียก็ตามซึ่งมีถึงประเทศละพันกว่าล้านเนี่ยเขาก็จะแห่มาอยากจะมาทดลองว่านั่งรถไฟฟ้าของเราเป็นยังไงเนี่ยรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นจากนั้นเองครับเสร็จแล้วเนี่ยตั๋วเนี่ยครับตั๋วเนี่ยจะเป็นแบบตั๋ววันตั๋วสัปดาห์ตั๋วเดือนหรือตั๋วปีเนี่ยบริษัทเขาจะได้เงินจากส่วนนี้เป็นล่วงหน้าเขาจะเอาเงินล่วงหน้านี่ครับไปหมุนเงินของเขาออกมาได้เนี่ยคือรายได้ของเขาผมถึงบอกว่าอยู่ที่ความชาญฉลาดของบริษัทหรือแม้แต่เขาทำแบบอีลอนมัสก็คือบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นที่นิวยอร์กหรือเซี่ยงไฮ้ก็ตามเนี่ยหุ้นเขาจะขึ้นไปเรื่อยๆถ้าบริษัทเป็นที่น่าสนใจอยู่ที่การทำบริษัทของเขาหรือถ้าจะให้สนใจง่ายๆก็คือให้อีลอนมัสก์นะครับมาซื้อหุ้นในตัวบริษัทเนี่ยซึ่งอีลอนมัสก์เขารู้จักอยู่แล้วครับรู้จักตอนสมัยที่หมูป่าติดอยู่ในถ้ำรู้จักกรุงเทพรู้จักประเทศไทยเนี่ยโอ้เป็นโครงการที่น่าสนใจเขาอาจจะมาร่วมลงทุนด้วยเท่านี้เองครับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มันจะขึ้นไปเหมือนกับหุ้นของบริษัทอีลอนมัสก์ครับอย่างนี้เป็นต้นครับตัวมูลค่าหุ้นมันก็จะขึ้นไปแล้วก็ตัวนี้แหละครับเป็นตัวมูลค่าเงินที่จะมาคืนเงินลงทุนของบริษัท
พร้อมทั้งกำไรมันจะคืนมาได้ทันทีครับพูดง่ายว่าก็มีการสร้างมูลค่าให้กับรถไฟฟ้ามีการโปรโมทมีการสร้างละครสร้างหนังใช่ครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนให้เพื่อดึงดูดผู้ที่ลงทุนเนี่ยมาร่วมรับสัมปทานไปในราคาที่20บาทเนี่ยตลอดสายใช่ครับแต่เขาต้องมีวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนในส่วนของเรื่องเชื้อเพลิงต่างๆเองอาจจะเป็นการเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์อาจจะเป็นรถไฟฟ้าเพื่อประหยัดถูกครับถูกครับถูกครับไม่งั้นเขาคงอยู่ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เจ๊เกียวรู้สึกว่าจะปิดบริษัทนะฮะยุบเชิดชัยทัวร์ไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ประกาศพนักงานเลิกจ้างไปแล้วเพราะว่าเชิดชัยทัวร์รู้สึกว่าเป็นบริษัทรถทัวร์เนี่ยชั้นนำของประเทศไทยนะถูกครับยังสู้ราคาน้ำมันไม่ได้ใช่ครับถูกครับแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของการพลังงานไฟฟ้าเข้ามาใช่ครับใช่ครับนี่แหละครับมันจะต้องมีแนวความคิดใหม่ๆเข้าไปมันจึงผลประกอบการมึงจะใช้ได้แล้วก็หุ้นมันจึงจะขึ้นอย่างเช่นรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็สามารถจัดเป็นแบบรูปแบบทัวร์ได้ทัวร์รถไฟฟ้าเนี่ยครับครับไหว้พระ9วัดในเส้นทางที่รถไฟฟ้าผ่านอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นต้นครับมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจต่างประเทศเขาก็อาจจะชอบประเทศไทยก็อาจจะชอบคนไทยเนี่ยซึ่งไม่เคยไปตอนนี้จะมีแต่ทางขสมกก็ทำนะครับไหว้พระ9วัดโดยไปกับรถเมย์ขสมกก็จะจับไปตัวอย่างนี้เป็นต้นครับเป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้มันอยู่ที่แนวความคิดของบริษัทที่เขาจะมาซื้อสัมปทานต่อแล้วก็คิดให้ออกแล้วก็มีรายได้เข้ามาครับแต่เราต้องกำหนดจุดตรงนี้ไปขายให้เขาด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ครับเราจะได้ต้องออกถูกครับว่าถูกครับกรุงเทพมหานครมีอะไรดีมีอะไรเด่นถูกและมีอะไรเชื่อมโยงได้ใช่ครับเพื่อจะให้เขามาร่วมลงทุนใช่ครับอ๋อโอเคครับอ่ะทีนี้ปัญหาหลักๆเลยนะฮะเรื่องน้ำท่วมนี่แหละน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ายุคไหนมาก็แก้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทำอุโมงค์ใหญ่ครับผมรอดไปใหญ่ๆเลยฮะก็ตอนนี้ก็จะแก้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับตัวเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมันจะแก้ด้วย2ส่วนส่วนหนึ่งคือระยะสั้นอีกส่วนหนึ่งคือระยะยาวครับผมเอาระยะสั้นก่อนนะครับระยะสั้นเนี่ยก็คือมันจะมีน้ำท่วมขังอยู่เนี่ยประมาณอยู่ที่10กว่าจุดจุดเหล่านี้ครับเราต้องมีซุปเปอร์พญานาคไว้คอยสูบซุปเปอร์พญานาคใช่ครับซุปเปอร์พญานาคก็คือตัวเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่เอาไปช่วย13หมู่บ้าน13หมู่บ้านถูกต้องครับอันนั้นแหละครับพอผมเห็นณวันนั้นนะครับซึ่งเขาอยู่นครปฐมเบสฐานใหญ่เขาอยู่นครปฐมเราจะเตรียมการเลยครับเนี่ยฝนก็ท่าทางว่ากทมก็จะท่วมอีกแล้วเพราะว่าเริ่มเข้าใกล้หน้าฝนนะครับผมจะต้องใช้ซุปเปอร์พญานาคของหมู่บ้านเนี่ยครับมาช่วยดูด10กว่าจุดเหล่านั้นดูจนกระทั่งไปลงอุโมงค์ยักษ์ไปลงคูคลองที่มันยังน้ำยังไม่เต็มฝั่งเนี่ยครับดูดเป็นทอดๆไปจนกระทั่งน้ำลงเพราะฉะนั้นเราสามารถจริงๆเราสามารถคำนวณได้เลยว่าใช้เวลาเท่าไหร่เมื่อฝนตกมาขนาดนี้แล้วใช้เวลาอีกเท่าไหร่อาจจะครึ่งชั่วโมงหมดหรือชั่วโมงหนึ่งหมดหรือชั่วโมงครึ่งหมดเนี่ยเราสามารถคำนวณได้เลยแล้วไม่ต้องไปให้วิศวกรที่ไหนคำนวณมากใช้เด็กนักเรียนมัธยมก็สามารถคำนวณได้แล้วในปริมาณน้ำที่มีอยู่และในปริมาณน้ำที่สูบไปครับนี่แหละครับนี่ประการที่หนึ่งครับส่วนในระยะยาวเนี่ยครับเราจะทำแบบของเนเธอร์แลนด์โดยการจ้างวิศวกรเนเธอร์แลนด์ซึ่งเขามีประสบการณ์มาหลายสิบปีร่วม70ปีแล้วเนี่ยครับมาทำเขื่อนแบบเนเธอร์แลนด์เนี่ยล้อมรอบกรุงเทพเพื่อป้องกันน้ำแม่ท่วมโดยเฉพาะน้ำทะเลที่จะหนุนมานะครับป้องกันไว้ไม่ให้น้ำท่วมโดยใช้ระบบสัมปทานครับคือไม่ต้องใช้เงินของกทม.หรือรัฐบาลแม้แต่บาทเดียวให้บริษัทเขามาเนี่ยจ้างบริษัทเนเธอร์แลนด์มาทำร่วมกับวิศวกรไทยนะครับเพราะว่าวิศวกรไทยนี่ก็คุ้นเคยอยู่ดีร่วมกันแล้วก็ทำในรูปแบบของเนเธอร์แลนด์อันนี้คือจะเป็นการป้องกันอย่างยั่งยืนในอนาคตไม่ให้น้ำท่วมกทม.เพราะตอนนี้มีการคาดการณ์แล้วว่าอีกกี่ปีเนี่ยน้ำมันจะขึ้นสูงด้วยภาวะโลกร้อนเนี่ยมันจะสูงขึ้นปีละเท่าไหร่เท่าไหร่อีกกี่ปีเนี่ย10ปีถึง30ปีเนี่ยน้ำมันจะมากแค่ไหนจะท่วมกรุงเทพแน่นอนไปเท่าไหร่เพราะตอนนี้ทางเนเธอร์แลนด์ก็คำนวณแล้วนะครับว่าในปี2050เนี่ยครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยครับเมืองอัมสเตอร์ดัมของเขาเนี่ยจะถูกน้ำท่วมไปเป็นจำนวนหนึ่งประมาณ1ใน3ส่วนที่ลอนดอนนะครับจะท่วมไปประมาณเกือบหมดทั้งลอนดอนนะครับถ้าไม่ทำเขื่อน
ป้องกันน้ำท่วมที่ในยุโรปเขาจะต้องมี2เขื่อนป้องกันไม่ให้น้ำทะเลเข้ามาครับผมท่านบอกว่าไม่ต้องใช้เงินโดยให้สัมปทานใช่ครับแล้วคนที่มารับสัมปทานเขาจะได้อะไรครับคนที่รับสัมปทานจะได้อย่างนี้ครับสมมติเขาทำเขื่อนในเขื่อนเนี่ยก็มีถนนรอบเขาก็จะได้เก็บค่าผ่านทางถนนนี้ได้นั่นการที่หนึ่งการที่สองเขื่อนเนี่ยมันก็รอบกทมเลยเพราะฉะนั้นเขาจะได้สิทธิ์ในการทำป้ายโฆษณาโดยรอบประการที่สามก็คือที่ผ่านไปในรอบกทมในพื้นที่ที่อยู่ของกทมก็ตามหรือของเอกชนก็ตามเขาสามารถทำช้อปปิ้งมอลล์ขนาดเล็กก็ได้หรือถ้าจุดที่สำคัญเขาทำช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ได้เลยนะครับเป็นห้างขนาดใหญ่ อาจจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ได้โดยใช้ขุดลงไปใต้ดินเป็นห้างใต้ดินซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำกันค่อนข้างจะสำเร็จเรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะมีรายได้กับแต่อย่างไรก็ตามเขาสามารถนำบริษัทของเขานี่เข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างที่ว่าหุ้นมันจะขึ้นแบบของอีลอนมัสอันนี้ครับรายได้มันจะกลับมาโดยทันทีทั้งทุนและกำไรแล้วคนที่มารับสัมปทานเนี่ยครับต้องเป็นคนนอกประเทศหรือในประเทศครับหุ้นตอนนี้มีบริษัทในประเทศเรียบร้อยแล้วครับที่ได้ติดต่อก็อยู่หลายบริษัทซึ่งเขาเนี่ยจะสามารถมาแข่งขันกันได้แล้วก็แต่ว่าเงินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินจากต่างประเทศทั้งยุโรปก็ตามหรือทางฝั่งเอเชียทางจีนเรานี่ก็ตามพร้อมที่จะทำบริษัทเหล่านี้ครับเขาเคยมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือสนับสนุนเงินในการทำคลองปานามา2เนี่ยเขาทำมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นประสบการณ์เป็นศักยภาพของบริษัทเหล่านี้ซึ่งเขาสามารถทำได้ครับคุณยายว่าท่านทูตปีชานี้ท่านก็มีคอนเนคชั่นกับกลุ่มบริษัทพวกนี้ก่อนที่จะมาคิดนโยบายเนี่ยว่ามันทำได้จริงไม่ใช่ว่าเป็นนโยบายขายฝันว่าจะมาแก้โดยที่มีการวางแผนถูกครับคิดไปเรียบร้อยมีการประสานงานคุยไว้แล้วถูกครับถ้าเราทำโครงการนี้เองเนี่ยน่าจะมีคนมาร่วมสัมปทานแล้วก็ทำเรื่องนี้ได้ถูกครับแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยโปร่งใสนะครับไม่ใช่ว่าทำแล้วแบบไปเลือกคัดเลือกพรรคพวกด้วยกันใช่ครับเราทำอย่างโปร่งใสโปร่งใสยังไงครับก็คือบริษัทที่จะคัดเลือกมาทำเนี่ยครับเมื่อเรากำหนดวิธีการกำหนดขอบเขตของงานเรียบร้อยนะเราก็จะให้เขาบริษัทต่างๆนะครับมาร่วมประมูลมาร่วมคัดเลือกกันว่าเราจะได้บริษัทไหนโดยให้สื่อทุกสาขานะครับไม่ว่าจะหนังสือพิมพ์เดิมก็ตามหรือว่าสื่อทีวีหลักก็ตามหรือสื่อทางออนไลน์ก็ตามให้มาเลยครับมาตรวจสอบโดยเฉพาะนักวิชาการตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยครับส่งตัวแทนมาเลยครับมาเฝ้าดูมาตรวจสอบว่ามันเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องหรือไม่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับชาวกทมจะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าผมได้คุยกับทางบริษัทแล้วว่าถ้าคุณจะทำเนี่ยหลักการของเราอย่างนึงเนี่ยต้องให้ชาวกทมเนี่ยมีหุ้นส่วน อยู่ในบริษัทนั้นด้วยคือการชาวกทมก็ได้มีเจ้าของอยู่ส่วนหนึ่งส่วนเขาจะซื้อเพิ่มเติมเราก็จะจำกัดว่าทั้งหมดเนี่ยให้ส่วนของชาวกทมเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ อาจจะเป็น 15% ถึง 20% นี่ไปที่ชาวกทมเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมาซื้อหุ้นเหล่านี้เพิ่มเติมนอกจากหุ้นที่เขาได้เปล่าแล้วในฐานะที่เขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกทมครับนี่คือหลักการประชาชนชาวกทมเนี่ยมีสิทธิ์ถูกครับได้หุ้นด้วยถูกครับอาจจะเป็นครอบครัวหรือเป็นรายบุคคลเป็นรายบุคคลเลยครับให้เป็นรายบุคคลเลยให้เป็นรายบุคคลเลยแล้วก็เขาจะซื้อเพิ่มเติมได้เท่าไหร่ยังไงก็ได้แล้วแต่แล้วมีการขายในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมก็คือให้สิทธิ์คนกทมก่อนถูกครับส่วนหนึ่งการไว้ก่อนใช่ครับว่ายกตัวอย่างว่าชาวกทมตอนนี้มีกี่ล้านคนครับชาวกทมชาวกทมมีประมาณ5 ล้านกว่าคนที่มีชื่ออยู่ในกทมทะเบียนราษฎร์ใช่ครับแต่ว่าที่ไม่ได้มีชื่ออยู่ที่มีจากต่างจังหวัดมาอาศัยเนี่ยก็อีกประมาณเท่ากันหรือมากกว่าอีกบ้างนะครับในกทมครับปริมาณเนี่ยเท่ากันที่เป็นประชากรที่ประชากรแฝงใช่ครับใช่ครับแต่นี่เราก็ให้สิทธิ์เขาด้วยในการที่คุณจะมาซื้อหุ้นตรงนี้ได้อยู่ในกลุ่มเนี่ยครับ
เป็นก็เหมือนกับอาจจะให้สิทธิ์อย่างเช่นว่าถึงแม้คุณอยู่ต่างจังหวัดก็จริงแต่ คุณมาทำงานที่กทม5ปีแล้วใช่ครับคุณมาเรียนที่กทม5ปีเหมือนกับที่ลงสมัครส.ส.เองเขาก็ให้สิทธิ์ใช่ครับบุคคลเหล่านี้ใช่ครับก็สามารถที่จะยื่นมาร่วมซื้อหุ้นได้พูดง่ายว่ามีส่วนร่วมไม่ใช่ว่าคนกทมอย่างเดียวใช่ครับเพราะว่าคนในกทมจริงประชากรในเบลลาร์ก็มีเท่านึงแต่ที่จริงครับประชากรแฝงจะมีมากกว่าถูกครับถูกก็ให้สิทธิ์เขาด้วยเช่นกันใช่ครับแต่ต่างชาติล่ะครับห้ามเกิน 4-9% หรือเปล่ามันจะมีระบบอยู่ในการสัมปทานอยู่แล้วในระบบการประมูลหรือการสัมปทานในระเบียบการค้าการขายในต่างประเทศเนี่ยจะมีรูปแบบก็ทำไปตามระเบียบนะตามระเบียบอ่ะใช่ครับเกินใช่ครับเดี๋ยวจะถ้าเกินไป 51-52% เดี๋ยวบ้างโดยหลักการมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่ครับผมโดยหลักการทั่วไปนะครับอ่ะทีนี้นโยบายที่ท่านบอกว่าทำคลองให้กทม 1,682 คลองเนี่ยให้ใสสวยนะฮะต้องทำยังไงครับวิธีการเนี่ยตอนเนี้ยคือหลักใหญ่ผมเนี่ยจะทำอะไรให้กทมเนี่ยคือเราจะใช้คนที่เขาทำสำเร็จแล้วเนี่ยมาทำให้กทมอันเนี้ยเกาหลีเนี่ยเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วที่กรุงโซลเกาหลีเนี่ยน้ำแต่ก่อนเขาดำก่อนคลองแสนแสบบ้านเราตอนเนี้ยเขาทำคลองเขาเนี่ยน้ำใสสองฝั่งก็สวยเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ทั้งชาวเกาหลีและก็ทั้งตัวนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเที่ยวเนี่ยครับแต่ของเราจะสวยกว่านะเพราะเราจะนำเรือกอและสีลุ้งจากต่างภาคใต้เนี่ยมาวิ่งรับนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวในคลองสวยน้ำใสของเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเวนิสตะวันออกเป็นจุดขายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเพิ่มมากขึ้นอีกจากที่กรุงเทพเนี่ยเป็นที่ป๊อปปูล่าอยู่แล้วในทั่วโลกนี่แหละครับรายได้ก็จะเข้ามาถามว่าจะทำยังไงก็เราก็โดยจ้างบริษัทเกาหลีนั้นให้มาทำในคูคลองของกทมนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมีพันกว่าคูคลองเราก็ใช้บริษัทในประเทศไทยนี่ครับครับมาทางเกาหลีใช้แบบวิธีการของเกาหลีเนี่ยทำนะครับโดยเราจะมีกลุ่มคณะตรวจสอบว่าทำเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่นี่แหละครับคลองก็จะสวยใสแล้วก็สวยงามมีเรือกอและมาวิ่งเป็นอย่างนี้ครับแล้วใช้ระบบสัมปทานอีกเช่นกันครับเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของบริษัทเขาเนี่ยที่จะมารับสัมปทานสัมปทานก็จะได้จากการวิ่งเรือนี่ก็ตามนะคนงานก็จะมีคนงานที่มีมาพายเรือ มาล่องเรือเนี่ยเพิ่มขึ้นงานมีแรงงานสร้างงานเพิ่มขึ้นครับแล้วสองฝั่งฟากเนี่ยครับก็จะมีร้านค้า4ภาคขึ้นไปภาคเหนือก็จะมีฟ้อนเล็บนะได้ไปลิ้มรสชิมอาหารเหนือ อาหารใต้ก็จะมีโนราให้ดูทางอีสานก็มีเซิงให้ดูอย่างนี้เป็นต้นและนอกจากนั้นยังมีร้านอาหารอินเตอร์ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนอาหารเกาหลีหรือเป็นอาหารอิตาลีฝรั่งเศสเนี่ยสองฝั่งแล้วแต่นักท่องเที่ยวชอบตรงไหนก็แวะขึ้นได้ครับผมนี่แหละครับหลักการเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคลองของเราทั้ง 1,682 คลองเนี่ยจะสวยใสแล้วก็เป็นที่น่าชื่นตาชื่นใจทั้งคนไทยที่อยู่ก็ตามกันเนี่ยไม่ต้องพบประสบกับสิ่งที่มันไม่น่าดูไม่น่าชมกลิ่นก็ไม่ดีอีกต่อไปแล้วครับครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้เองเนี่ยเราเป็นการถ่ายทอดสดผ่านเพจข่าวชัดประเด็นจริงนะฮะอยากจะส่งคำถามต่างๆเองมาถึงว่าที่ผู้ว่ากทม.คนใหม่ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในวันที่2เนี้ยเองเนี่ยก็สามารถส่งคำถามมาได้นะฮะยินดีตอบได้ทุกคำถามนะฮะในข้อข้องใจนั่นเองอ่ะทีนี้เราไปดูหน่อยเขาบอกว่าเรื่องการกระจายอำนาจที่บอกว่าจะให้งบ 10,000 ล้านกับผอ.เขต50เขตครับอย่างนี้ครับหลักการกระจายอำนาจเนี่ยเป็นหลักการประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับที่จำเป็นแล้วก็จะทำให้ประเทศเนี่ยมีความทัดเทียมกับอนาระยะประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตยสิ่งหนึ่งก็คือการกระจายอำนาจคือแบ่งผ่องถ่ายอำนาจจากส่วนกลางไปให้เขาโดยจะกระจายอำนาจไปยังผู้ว่าต่างๆแต่อำนาจไปอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีเงินงบประมาณไปด้วยงบประมาณส่วนกลางนะตอนนี้มีอยู่ประมาณ 14,000 ล้านอันเนี้ยก็ตัดไป 10,000 ล้านไปให้กับ50เขตเขตหนึ่งก็จะได้ประมาณที่200ล้านบาทปัจจุบันเนี่ยครับแต่ละเขตเนี่ยอยู่มีอยู่งบประมาณที่จะใช้จ่าย
2 3ล้านเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่อึดอัดแก่ผู้อำนวยการมากเพราะเนี่ยผู้อำนวยการก็จะแบบเหมือนกับมี power มากขึ้นเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นเปรียบเหมือนกับเป็นผู้ช่วยผู้ว่ากทม.ในการทำต่างๆหรือจะเปรียบเป็นนายกเล็กก็ได้ประมาณนั้นเพราะมีเงินงบประมาณในการไปแก้ไขปัญหาประชาชนเวลามาร้องเรียนในแต่ละเขตเพราะแต่ละเขตเนี่ยปัญหาจะแตกต่างกันพอออเขตเนี่ยก็สามารถจัดเงินลงไปได้โดยการใช้งบประมาณนะครับเป็นไปตามระเบียบการใช้งบประมาณของทางกทม.และกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างนั้นครับไม่ทำให้ผิดระเบียบครับทำไปอยู่ในระเบียบในกฎหมายเป็นอย่างนี้ครับก็เหมือนกับเขตต่างจังหวัดที่มีนายกเทศบาลโน่นนี่นั่นเองเนี่ยเขามีงบประมาณของเขาอยู่แล้วมีการจัดเก็บมีงบประมาณเขาสามารถทำได้เลยแก้ไขได้เลยแต่ตอนนี้กทม.ปัจจุบันนี้จะทำอะไรต้องถือว่าใช่ต้องเข้าสภาให้สภาอนุมัติงบเพราะที่มันเกินผอ.ก็มีอยู่2 3ล้านมันทำได้นิดๆหน่อยๆจะพอเหรอฮะจ่ายจะแค่แรงพนักงานค่าวัสดุอุปกรณ์โน่นนี่ค่าซ่อมบำรุงก็หมดแล้วปีนึงเนี่ยมันจึงกทม.มันจึงมีความติดขัดอยู่นะครับว่าทำไมเขตนู้นเขตนี้มีปัญหาทั้งที่คนเนี่ยก็มีอยู่อย่างเพียงพอนะครับในกทม.มีอยู่จำนวนเยอะพอสมควรแล้วก็ผอ.เขตก็มีแต่ละเขต อย่างนี้ครับถ้าเขาได้อำนาจที่มอบไปเงินที่มอบไปเนี่ยแต่ละเขตก็สามารถทำได้ผมยกตัวอย่างนะครับผมไปที่เขตดอนเมืองเนี่ยครับเขาค่อนข้างจัดการได้ดีมากผมไปทำบัตรประชาชนนะครับบังเอิญเราอาวุโสครับเขาก็ให้เป็นกฎของเขาให้กฎอาวุโสได้บัตรพิเศษไปครับประมาณผมว่าประมาณ10นาทีกันนะผมทำบัตรประชาชนใบใหม่ได้โดยรวดเร็วครับนี่อย่างนี้เป็นต้นครับแล้วเข้าไปที่เขตนะครับผมตกใจผมนึกว่าเข้าไปที่ร้านค้าหนึ่งเพราะทางด้านหน้าเนี่ยครับก่อนที่จะไปทำธุรกรรมทางด้านบัตรประชาชนหรือว่าทะเบียนบ้านเนี่ยครับเขาตั้งสินค้าโอท็อปของในเขตของเขาเลยนะตั้งสินค้าทุกตัวโอ้โหเขาคือพอเขตที่เขตดอนเมืองท่านทำได้อย่างดีมากสวยงามครับโดยสภาพแวดล้อมผสมอย่างนี้เป็นต้นครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นครับเนี่ยครับความหมายของการกระจายอำนาจผอ.เขตในเมื่อมีเงินทองเพียงพอมีอำนาจเพียงพอเนี่ยเขาสามารถสร้างสรรค์พัฒนาในเขตของตัวเองให้เป็นที่พึงพอใจกับประชาชนในเขตนั้นได้ครับเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดถ้ามีการกระจายอำนาจให้ผอ.เขตมีเงินประมาณตัวนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เลยถูกครับถูกครับมันก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีถูกครับไม่บานปลายใช่ครับใช่ครับการจะแก้ไขอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทำได้เลยเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องรอยืดเยื้อให้มันเหลือหลังที่เป็นปัญหาใหญ่ถูกครับถูกครับถูกครับถ้าผมเป็นคนกทม.ตอนนี้ย้ายไปก็คงไม่ทันแล้วก็คงจะเลื่อนขั้นเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เองอย่างที่เห็นนะฮะในเขตพื้นที่บางพื้นที่เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาขยะโน่นนี่นั่นแล้วปัญหาขยะนิดนึงเรื่องอยากปัญหาในเรื่องของกระจายอำนาจและถามหน่อยวกถามนิดนึงย้อนกลับไปเรื่องขยะถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของกทม.ปัญหาใหญ่พอสมควรทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากคนเยอะเพราะนั้นปริมาณขยะเยอะแล้วก็การเก็บขยะเนี่ยก็ยังไม่ทันท่วงทีแม้ว่าจะมีระบบการเก็บที่ดีแล้วก็ตามเนี่ยผมจึงแก้ปัญหาอย่างนี้ครับหนึ่งก็คือตัวที่เป็นขยะนะเราจะมีจัดจ้างบริษัทเป็นพิเศษให้สัมปทานเขาจะไปกำจัดกลิ่นทั้งหมดไม่ว่าขยะกองใหญ่กองเล็กกำจัดกลิ่นก่อนเพราะตอนนี้มันจะมีระบบกลิ่นที่ไปรบกวนชาวบ้านบริเวณใกล้ๆกำจัดกลิ่นไปโดยระบบธรรมชาติครับไม่ได้ใช้สารเคมีไปกำจัดกลิ่นด้วยวิธีธรรมชาติด้วยระบบจุลชีวะไปกำจัดกลิ่นอ๋อคล้าย EM อะไรประมาณนี้ใช่ทำนองนั้นครับทำนองนั้นเพราะมันมีการพิสูจน์กันมาแล้วทดลองกันแล้วว่ามันได้ผลทีเดียวแม้แต่ในห้องเก็บขยะเนี่ยครับถ้านำระบบนี้ไปเนี่ยกลิ่นมันก็จะถูกกำจัดหายไปนั่นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือขยะที่ตกค้างอยู่ในตรอกซอกซอยกระตามเราจะมีม้าเร็วเป็นรถเล็กครับคือรถอาจจะเป็นเหมือนกับรถสำล้อครับเข้าไปเก็บเราสามารถเก็บขยะได้เลยขยะตรงไหนล้นเต็มเนี่ยสามารถใช้อันเนี้ยใช้ระบบสัมปทานครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผู้ที่รับสัมปทานก็จะมาเก็บขยะเหล่านี้ส่วนในส่วนเกินที่ปกติเพื่อไม่ให้มันเป็นที่ไม่น่าดูไม่น่าชมโดยเฉพาะในเขตย่านนักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเป็นเหมือนกับในห้างเลยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่พนักงานคอยดูแลไอ้จุดขยะทั้งหมดแม้กระทั่งตัวมาทำความสะอาดเป็นอย่างนั้นครับเหมือนอย่างที่ในห้างครับคือเราเรียนแบบสิ่งที่เกิดขึ้นที่ในห้างเห็นไหมฮะเขาจะมีจุดขยะต่างๆเนี่ยแล้วเขาพนักงานนี่ก็คอยดูแลหมดไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำก็ตามอันนี้ก็จะรวมถึงต่อไปก็จะรวมถึงห้องน้ำของกทมด้วยจะต้องทำแบบที่ในห้างเขาทำให้มันสะอาดสะอาดครับผมคุณงานท่านจะมีการจัดให้มีระบบสัมปทานขยะนี้เหรอใช่ครับส่วนในภาพใหญ่นะครับเราจะใช้ระบบของ NASA นะครับการเผาขยะแบบ NASA ของอเมริกานะครับเวลาเผาเนี่ยมันไม่เกิดมลพิษมันหมดสิ้นเลยครับไม่เกิดมลพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยขยะในสารเคมีก็ตามหรือในโรงพยาบาลก็ตามขยะติดเชื้อก็ตามมันสามารถเผาอย่างหมดจดปลอดภัยนี่แหละครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเผาแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ผลพวงของมันเนี่ยไปปั่นโรงงานไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า มาเลี้ยงให้ชาวกทม.ได้อีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นมูลค่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกำจัดขยะแล้วจะได้เงินกลับมาโดยเนี่ยเราจะต้องให้ผู้มีส่วนร่วมอย่างเช่นพนักงานเก็บขยะก็ตามเนี่ยจะไม่ให้เดือดร้อนเพราะบุคคลเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับระบบขยะทั้งหมดจะได้มาเป็นหุ้นส่วนแล้วแต่ตามสัดส่วนมากน้อยตามดับไปผู้ที่ได้สัมปทานหรือว่าได้งานของเรื่องการเก็บกำจัดขยะกทม.เราก็จัดเชิญเขาให้มาอยู่ในระบบหุ้นส่วนเนี่ยโดยเขาไม่เสียผลประโยชน์แต่ดั้งเดิมนี่คือวิธีการเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราทำไปเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ดีแน่นอนถ้าเราไปทำไปกระทบคนนู้นคนนี้แล้วเนี่ยเขาเสียผลประโยชน์ถึงบอกว่าหลักการผมเนี่ยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยจะไม่ไปกระทบให้ใครเสียผลประโยชน์สามารถมาร้องเรียนกับผมได้นะคุณเสียผลประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวจะจัดการให้มันเหมาะสมในส่วนที่คุณสูญเสียไปคุณจะได้คืนในปริมาณที่เท่ากันหรือมากกว่าจริงๆมันจะต้องมากกว่าเพราะผลผลิตที่มันออกมาเนี่ยมันได้มากกว่ามากครับผมนี่คือหลักการคุณง่ายว่าพนักงานกทม.ลูกจ้างกทม.ที่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องขยะเองเนี่ยก็ยังคงทำงานได้อยู่ส่วน คนที่รับสัมปทานไปเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์กับเรื่องการทำสัมปทานด้วยการเอาน้ำขยะไปกำจัดหลายวิธีจะต่างๆนำมาผลิตไฟฟ้าเขาก็ได้ผลประโยชน์ในเรื่องของนั้นแต่ส่วนพนักงานเก็บขยะหรือฝ่ายผู้บริหารเรื่องขยะที่มีอยู่เองเนี่ยก็ไม่ได้เลือกจ้างเขาไม่ได้เลือกจ้างครับเรายังจ้างอยู่เหมือนเดิมถูกครับเราจะจ้างอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่อาจจะปรับเปลี่ยนสถานะการปรับเปลี่ยนงานให้มันดูดีขึ้นเครื่องแบบเขาก็อาจจะดูดีขึ้นสะอาดสะอ้านไม่ต้องไปเก็บขยะเหมือนเดิมแล้วใช่ครับคนสัมปทานนี่ก็เป็นคนเก็บไปแต่ส่วนพนักงานต่างๆนี่ก็เป็นคนเซอร์เวย์คนตรวจสอบใช่ครับคนเช็คว่าเขาที่คนรับสัมปทานไปเนี่ยเขาเก็บขยะดีไหมใช่ครับโน่นนี่นั่นใช่ครับแล้ววิธีการที่ท่านบอกเมื่อกี้ว่าขยะในซอยนี้เต็มขยะในซอยนี้แล้วชาวบ้านจะร้องเรียนได้ยังไงแจ้งยังไงเราจะใช้หลักการของอาสาสมัครครับโดยเฉพาะเด็กนักเรียนเนี่ยต้องฝึกเด็กนักเรียนเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนเนี่ยถ้าเธอไปพบเห็นตรงไหนสามารถแจ้งได้เลยแล้วเธอก็จะได้แต้มในแต้มวิธีแจ้งยากง่ายไหมทำไงเลยเราจะมีสายด่วนพิเศษซึ่งสายด่วนอันนึงก็คือ1555ของกทม.อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าก็ได้พอสมควรแต่เราจะมีทั้งทางไลน์คุณสามารถส่งทางไลน์ด้วยใช้แอปต่างๆเพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้มันรวดเร็วแจ้งมาได้เลยแล้วเราจะมีคนที่ตรวจสอบข้อมูลมอนิเตอร์อยู่แล้วแอคชั่นทันทีได้ข้อมูลมาต้องแอคชั่นทันทีสมมติว่าขยะหน้าปากซอยเนี่ยล้นแล้วเนี่ยแจ้งมาปุ๊บเนี่ยจะต้องมีหน่วยมาเร็วผมจะเรียกว่าหน่วยมาเร็วครับเข้าไปชาร์จแล้วเก็บมาเลยเพราะเป็นรถเล็กรถขนาดเล็กสามารถเก็บได้ทันทีไม่ต้องรอคิวอาทิตย์นึงมา2รอบถูกครับไม่ต้องรอคิวอย่างนั้นครับแล้วคนที่แจ้งก็ได้จะได้รางวัลด้วยอาจจะมีรางวัลถึงหรืออาจจะได้รับส่วนลดในการเก็บขยะใช่ครับจะต้องมีรางวัลตอบแทนก็จะเป็นเหมือนกับเกมนึงที่สนุกสนานแม้กระทั่งเด็กนักเรียนก็ตามประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นสามารถทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครแจ้งได้เลยครับเขาได้รางวัลเขาได้แต้มด้วยเหมือนกับว่าเราก็ประหยัดคนที่จะไปดูแลในช่วงสองชั่วโมงเพราะว่าถ้าจ้างไปดูแลตลอดมันก็
เสียค่าใช้จ่ายเยอะแต่ให้อาสาสมัครมอเตอร์ไซค์วินหรือเด็กนักเรียนพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเห็นอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเห็นปุ๊บเอามือถือสแกน QR code แล้วส่งได้เลยว่าพิการอยู่ตรงนี้ถูกครับถูกครับสามารถทำได้เลยแล้วก็เขาจะได้แต้มนี้จะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งก็เป็นการชมเชยกทม.ก็จะมีหน่วยออกหนังสือชมเชยแล้วก็สามารถเป็นแต้มต่อในการถ้าจะมาเข้าสมัครเป็นเจ้าหน้าที่กทม.เธอก็ได้แต้มต่อแหละเนี่ยอันนี้เป็นต้นครับคือมันจะเป็นตัวอย่างลิสต์เป็นลิสต์บันทึกไว้ว่าคุณมีทำอะไรบ้างกิจกรรมมีเป็นโปรไฟล์ของคุณด้วยแหละใช่ครับรวมไปถึงอาจจะมีส่วนลดพิเศษโน่นนี่นั่นหรือสิทธิพิเศษที่คุณจะได้ได้สิทธิหรืออาจจะเป็นรางวัลประจำเดือนประจำปีเนี่ยโอ้คุณได้สร้างความดีความชอบในหน่วยของคุณในพื้นที่ของคุณอย่างนี้ครับในพื้นที่กทมในเดือนนี้เองประจำเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีคนแจ้งในเรื่องของพื้นที่ขยะที่เต็มแล้วผ่านระบบช่องทางแอปพลิเคชันของเราถูกครับแอปพลิเคชันของกทมมาจำนวนทั้งหมด 20,000 คนอาจจะมีการเรนดอมเพื่อจะให้รางวัลประมาณสัก100คนใช่ครับใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นครับมันก็จะเป็นที่คึกคักแล้วก็เป็นสิ่งที่สนใจแล้วก็จะทำให้หลายๆคนเนี่ยติดตามแล้วก็ทำกันต่อไปก็คือมันจะเป็นนิสัยไปเลยเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องขยะนี่เขาโอ้สะอาดมากใช่ครับใช่ครับใช่ครับเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยนะใช่ครับก็คงจะทำให้เกิดว่าเป็นนิสัยใช่กับคนญี่ปุ่นเลยในอนาคตเราคนกทมนะโอเคไม่ใช่คนกทมก็น่าจะได้ด้วยนะทำได้เรื่องนี้ได้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กทมผมเล่าให้ฟังครับและจริงๆเนี่ยในกทมเนี่ยคือในลักษณะของคนไทยเนี่ยมันจะมีจิตสำนึกอยู่บางอย่างในความเป็นไทยเนี่ยเวลาถึงเวลาคับขันเราทำได้ดีตอนที่เมื่อผมไปเรียนอยู่ที่อเมริกา4ปีแล้วกลับมานะครับพอกลับมาที่กรุงเทพเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่ากรุงเทพเนี่ยสะอาดกว่าที่เมืองลอสแอนเจลิสนั่นเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนั้นเป็นสมัยของท่านมหาจำลองพลตรีจำลองศรีเมืองเองแหละครับท่านทำไว้ได้ดีทีเดียวในเรื่องความสะอาดสะอ้านของกทมเป็นอย่างนั้นครับท่านนิดนึงฮะในส่วนของเรื่องที่บอกว่าจัดให้ทุกครอบครัวมีที่มีคอนโดในบ้านตนเองเนี่ยใช้น้ำไฟฟรีมีรายได้พอเพียงจะทำยังไงเป็นอย่างนี้ครับตัวกทม.นี่ครับมีแหล่งที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ไม่ว่าจะเป็นคลองต่างๆก็ตามที่มีถึง 1,600 คลองเนี่ยแต่บางคลองเฉพาะบางคลองนะครับที่จะมีน้ำไหลอยู่ตลอดเนี่ยไม่ว่าจะไหลเอื่อยหรือว่าไหลแรงเพิ่มขึ้นก็ตามเนี่ยเราสามารถตั้งมอเตอร์ตัวไม่ใหญ่ที่ให้น้ำเนี่ยแหละครับปั่นไฟขึ้นมาเป็นจุดๆๆๆไปเลยนะครับตัวเล็กๆเป็นจุดๆไปแล้วก็มาเก็บในแบตเตอรี่แล้วก็จ่ายไฟให้กับหน่วยงานในกทม.ทั้งหมดเพราะฉะนั้นหน่วยงานกทม.ทั้งหมดก็ได้ใช้ไฟนี้โดยเราใช้ระบบสมรทานนะครับกทม.ไม่ได้เป็นลงทุนอะไรเองให้บริษัทที่รับสมรทานเนี่ยทำไฟให้แล้วกทม.ก็อาจจะจ่ายไฟเพียงครึ่งเดียวจริงๆเขากำหนดไว้แล้วให้ครึ่งเดียวพอสมมติจ่ายเดือนละ10,000เนี่ยก็จ่าย5,000เนี่ยเพราะฉะนั้นค่าไฟจะลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยเราสามารถนำไฟเหล่านี้ให้เขาใช้ฟรีได้เมื่อมีไฟแล้วเนี่ยก็สามารถทำน้ำประปาออกมาฟรีได้อีกก็ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยเนี่ยได้ใช้น้ำใช้ไฟฟรีเพราะว่าเท่ากับเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอย่างนี้ซึ่งเขาเป็นบุคคลที่จำเป็นต้องช่วยเหลืออยู่แล้วในสังคมเราสังคมเราต้องเกื้อกูลครับคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนหนี้ลำบากเนี่ยหนี้สินก็เยอะลูกเต้าก็หลายคนอย่างเงี้ยต้องเลี้ยงดูผู้เฒ่าผู้แก่อย่างเนี้ยเป็นต้นครับเราจะช่วยคนเหล่านี้ให้เขาลดค่าใช้จ่ายโดยใช้ไฟฟรีน้ำฟรีอันนี้ทำได้เพราะน้ำกับไฟเนี่ยเราสามารถผลิตได้อย่างง่ายๆเป็นอย่างนั้นครับโดยระบบสัมปทานเนี่ยเขาก็จะเก็บค่าสัมปทานของเขาไปเองอย่างเงี้ยครับเป็นต้นเขาจะเก็บไปเองในค่าสัมปทานของเขาตัวจากกทม.ที่จ่ายลงครึ่งนึงก็ตามในระยะเวลาหรือว่าตัวที่เป็นทาง SME ที่อยากจะมาใช้ไฟด้วยโดยเขาก็สามารถเช่าหรือซื้อตัวแบตเตอรี่เนี่ยไปแล้วเปลี่ยนกันเป็นไฟได้ครับอืมอื
เป็นอย่างนั้นเป็นต้นก็คือพูดง่ายว่าจะทำมีมอเตอร์ไปอยู่ในปั๊มคลองต่างๆเพราะว่ากรุงเทพเองเนี่ยมันติดกับทะเลมันจะมีน้ำขึ้นน้ำลงแต่น้ำคลองต่างๆในลำคลองที่น้ำขึ้นน้ำลงได้เนาะก็จะมีมอเตอร์น้ำขึ้นมันก็จะปั่นไฟขึ้นไปน้ำลงมันก็มอเตอร์มันก็หมุนก็ปั่นไฟลงมาเหมือนกันถูกครับก็จะนำไฟตรงนี้มาใช้แล้วคนที่ได้ที่ทำรับสัมปทานไปจะได้อะไรคนที่รับสัมปทานส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้เงินคืนจากที่กทมต้องเสียสมมติ10,000แล้วเหลือ5,000เนี่ยตัว5,000เนี่ยกทมก็จะจ่ายค่าไฟจ่ายลดส่วนครึ่งหนึ่งเขาจะเก็บจากตรงเนี้ยไปคืนทุนเขานั่นส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่ว่าเขาก็จะได้สัมปทานได้ตัวในพื้นที่ติดป้ายโฆษณาให้เขาอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาจะได้รายได้จาก SME ต่างๆที่เขาจำเป็นต้องประหยัดไฟอยู่แล้วเขาก็มาขอเช่าหรือขอซื้อตัวแบตเตอรี่ที่เก็บไฟแล้วเนี่ยสามารถเอาเปลี่ยนได้เลยสมมติที่บ้านเราเป็นทำธุรกิจเล็กๆนะครับครับก็ใช้แบตเตอรี่เนี่ยบริษัทก็เอาแบตเตอรี่ไปส่งไปใช้ไฟให้เขามันจะเหมือนแบตเตอรี่รถยนต์นี่แหละครับที่มีไฟในอนาคตเนี่ยตัวรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่เนี่ยเขาจะใช้เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วไม่ต้องชาร์จเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยเปลี่ยนใช่เปลี่ยนแบตเตอรี่ลักษณะนี้นะครับเราจะใช้ให้พวก SME ต่างๆขนาดเล็กเนี่ยเราก็มาเช่าแบตเตอรี่หรือมาซื้อแบตเตอรี่เนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปได้เหมือนกับถังแก๊สที่ไปส่งตามบ้านแบบนั้นแหละครับแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยก็จะมีสเตชันอย่างน้อยก็มีตามสำนักงานเขตหรือในแหล่งชุมชนต่างๆที่มีคูคลองหรือมีระบบไฟตรงนี้ใช่ครับใช่ครับลักษณะจะเป็นแบบนั้นครับแล้วเรื่องของปัญหาขยะไปแล้วนะฮะเป็นหาในส่วนของลำคลองไปแล้วนี่ฮะแล้วปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะฮะที่เป็นปัญหาใหญ่เลย PM 2.5 เนี่ยครับซึ่งกทม.ก็พยายามจะทำอยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรลองนึกถึงนะครับเวลาหน้าฝนเนี่ย PM 2.5 จะไม่มีเพราะว่าฝนมันชะล้างเพราะฝนมันชะล้างไปหมดเราก็เรียนแบบวิธีการชะล้างของฝนที่เมืองจีนครับเมืองจีนเขาใช้เครื่องบินที่ทำฝนเทียมมาปล่อยพ่นละอองน้ำแบบฝนเทียมแต่ผมเนี่ยจะใช้สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือน้ำเนี่ยเราจะทำน้ำที่ผ่านกระแสแม่เหล็กซึ่งมันจะทำให้น้ำนั่นเป็นโมเลกุลเล็กแล้วก็สามารถจับฝุ่นได้ดีขึ้นเมื่อฝุ่นตกลงมานะครับตามพื้นถนนช่วงดึกๆประมาณ 2-3 แล้วก็เอารถน้ำเนี่ยฉีดให้ฝุ่นลงไปในท่อใช่ครับซึ่งเรื่องเนี้ยผมเคยทำมาเมื่อสมัยหลายปีมาแล้วครับหลายปีมาแล้วประมาณ30ปีมาแล้วเนี่ยตรงแถวบริเวณการเกหะแห่งชาติคลองจันทน์น่ะปรากฏว่าถนนที่เป็นยางมะตอยดีๆอยู่ๆก็กลายเป็นถนนดินแดงเหมือนกับบ้านหนองมาวอนะครับฝุ่นเต็มไปหมดเลยเด็กเล็กตึ่งอยู่บริเวณนั้นเสื้อผ้าก็ถูกฝุ่นมาหมดเลยตายแล้วผมก็ดูแล้วเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเพราะมันเกิดจากรถดินที่ก่อสร้างแล้วก็ทำดินหล่นพอถึงเวลามันแห้งเนี่ยรถทับไปมันก็เกิดการเป็นฝุ่นเต็มเลยครับมองไม่เห็นพื้นถนนเลยเป็นดินแดงเลยเป็นดินแดงเลยครับเป็นแบบนั้นผมก็ทำหนังสือนี่ครับไปให้ท่านผู้ว่าการเกหะแห่งชาติบอกว่าเนี่ยน่าสงสารเด็กๆเหล่านี้มากโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆที่ต้องขึ้นรถตอนเช้าๆกลับบ้านตอนเย็นๆเนี่ยครับต้องสูดฝุ่นเหล่านี้เข้าไปผมก็บอกให้ใช้รถน้ำเนี่ยครับฉีดมาฉีดแค่นั้นนะครับให้ลงท่อไปเดี๋ยวมันก็หมด2อาทิตย์ครับท่านผู้ว่าก็จัดการเรียบร้อยครับจากถนนดินแดงบ้านหนองมะวอก็กลายเป็นถนนดำเหมือนเดิมครับเป็นอย่างนี้เป็นต้นครับเนี่ยครับใช้หลักการเดียวกันในหลักการเดียวกันที่จะมาทำตัวฝุ่น PM 2.5 นอกจากนั้นแล้วนะครับอันนั้นคือการแก้ไปต้นเหตุส่วนหนึ่ง 75% อยู่ที่รถยนต์เนี่ยที่ปล่อย PM 2.5 ออกมาเนื่องจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเราสามารถทำได้2อย่าง1อย่างที่1ก็คือตัวต้นเหตุเลยก็คือมันจะมีสารพิเศษใส่ลงไปในน้ำมันผสมกันแล้วทำให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ไม่มีPM 2.5 อันเนี้ยได้รับการตรวจสอบแล้วจากหลายสถาบันว่ามันทำได้อย่างนั้นจริงๆนั่นประการหนึ่งประการที่สองเนี่ยมันจะเป็นไอตัวสารพิเศษซึ่งใส่เข้าไปเนี่ยเหมือนกับไปกรอง
จากตัวถ้อยเสียเนี่ยทำให้ PM 2.5 มันไม่มี2ระบบด้วยกัน2ระบบด้วยกันอันเนี้ยถูกทดลองใช้แล้วแล้วก็ทดสอบแล้วแล้วได้ผลเนี่ยเป็นต้นที่สามารถทำได้ยังไม่มีระบบยังไม่ได้พูดถึงระบบอื่นๆอีกนะครับอันนี้จุดแก้อีกจุดหนึ่งก็คือมันจะเป็นระบบที่ใช้อยู่ถ้าไปดูเนี่ยอันนี้ของทางรัฐบาลของหลวงทำเองคือในสำนักพระราชวังทำออกมาให้เองเลยเป็นแบบลิขสิทธิ์ของทางสำนักพระราชวังเนี่ยตอนนี้ก็จะติดอยู่ที่เห็นอยู่ก็คือที่จุดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นตัวใหญ่ครับก็จะเป็นดูดอากาศเข้าไปกำจัดฝุ่น PM 2.5 ไหลเวียนออกมาอย่างเนี้ยเป็นต้นครับอย่างเงี้ยก็เป็นจุดที่ทำได้แล้ววิธีการก็คือถ้าเราให้สัมปทานก็เนี่ยจัดสร้างโดยลิขสิทธิ์ของทางสำนักพระราชวังเนี่ยครับทำออกมาแล้วไปตามตั้งตามจุดต่างๆที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะอันเนี้ยครับคือใช้หลายอย่างประกอบกันจะใช้เรียนแบบฝนก็ได้ก็คือโดยพ่นตามตึกสูงที่พ่นออกมาก็ตามเปิดพ่นละอองน้ำออกมาครับหรือตามสะพานลอยหรือตามใต้ทางด่วนเนี่ยพ่นน้ำลงมาก็ตามมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นครับผมเนี่ยคือวิธีแก้ซึ่งกทมแต่เดิมเนี่ยเขาพยายามแก้แล้วแต่ว่าเขาใช้รถดับเพลิงกทมไปฉีดไปฉีดฝอยละอองน้ำมีตัวพ่นละอองน้ำมีฉีดแต่ว่าพ่นแล้วเนี่ยมันต้องฉีดล้างถนังให้ลงท่อด้วยในช่วงดึกๆถ้าไม่ล้างลงไปมันก็พอมันแห้งก็เป็นฝุ่นอีกถูกครับถูกครับต้องแก้ให้ตรงจุดนะครับแล้วเรื่องถ้าเกิดว่ามีการทดลองในเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าด้วยไหมในเรื่องนี้รถไฟฟ้าเนี่ยทำอยู่แล้วเพราะตัวเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุแล้วถ้าเราทำเนี่ยโดยธรรมชาติฝุ่น PM 2.5 มันก็จะลดลงทำได้ในระยะต้นนี่คือแท็กซี่เพราะแท็กซี่เนี่ยมันจะเกิดความประหยัดขึ้นเพราะว่าใช้ไฟฟ้าแหละไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องเติมแก๊สประหยัดเองเพราะฉะนั้นชาวผู้ใช้แท็กซี่เนี่ยก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายลงเพราะฉะนั้นรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นโดยเรามีระบบกองทุนที่จัดไฟแนนซ์ให้ไม่ว่าจะเป็นพวกสหกรณ์และแท็กซี่ก็ตามหรือว่าของเอกชนก็ตามคุณก็เปลี่ยนรถหรือวิธีการเนี่ยแต่มันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปลี่ยนระบบของรถเดิมแต่มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สู้เปลี่ยนรถซื้อรถซื้อใหม่ดีกว่าดีกว่าครับซื้อใหม่ดีกว่าระบบเปลี่ยนระบบรถเดิมเองมันก็ไม่มีวารันตีอะเนาะใช่ครับถ้าเปลี่ยนซื้อรถใหม่ตอนนี้รถไฟฟ้าจีนเข้ามาก็ไม่แพงนะครับครับแล้วรัฐบาลสนับสนุนด้วยครับตอนนี้รัฐบาลลด200,000ด้วยใช่ครับลดประมาณ200,000ใช่ครับทางกทมเองอาจจะสร้างสเตชันในการจุดชาร์จไฟเนี่ยใช่ครับใช่ครับให้มากขึ้นถูกครับนอกจากปั๊มเพราะตอนนี้ปัญหาในเรื่องของการชาร์จไฟเนี่ยผมกลัวเหมือนกับว่าประชาชนห่วงเวลาว่าซื้อรถไฟฟ้ามาแล้วจะมีที่ชาร์จหรือเปล่าเพราะบางคนนี่นะบางคนมีบ้านเนื้อจริงแต่เป็นเนี่ยทาวน์เฮาส์3ชั้น4ชั้นอย่างเงี้ยจอดรถก็จอดริมถนนใช่ครับจะมาชาร์จไฟบ้านตัวเองก็ชาร์จลำบากครับหรือบางคนก็อยู่ในคอนโดมันก็จอดชาร์จไม่ได้ใช่ครับอันนี้ต้องอำนวยความสะดวกโดยถ้าเรามีกองทุนแล้วกองทุนเขาสามารถดำเนินการให้ได้เลยครับก็เพิ่มสเตชันก็เอาไฟจากที่ปั่นมาจากคลองนี่แหละใช่ครับตรงนั้นมันเป็นสเตชันชาร์จไฟถูกครับอ๋อให้หลายสเตชันเยอะๆหน่อยใช่ครับมันก็ยังเป็นอย่างทั่วถึงแล้วมันก็จะสะดวกเป็นยังไงถ้าเป็นดีก็ฟรีก็ดีนะฮะใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยระบบที่ทำฟรีมันก็สามารถทำได้โดยมันจะต้องคำนวณว่าผู้ลงทุนเนี่ยมันสามารถจะหาฟรีได้กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับจะหารายได้เข้ามาเลี้ยงตัวเองได้เพียงพอหรือไม่ถ้าเขาหาได้เพียงพอเนี่ยเราสามารถจัดให้ฟรีได้เลยเพราะว่าเรื่องนี้มันถือเป็นเรื่องสวัสดิการมันเป็นการส่งเสริมในการใช้รถไฟฟ้าเพราะว่าปกติแล้วคือรัฐเองเนี่ยบางทีขาดทุนก็ได้แต่ขอให้ประชาชนได้ประโยชน์ บางทีกทมเองอ่ะอาจจะทำให้ฟรีก็ได้สำหรับคนที่หันมาใช้รถไฟฟ้าก็มีสเตชันให้ชาร์จไฟแบบฟรีๆเลยใช่ครับแบบนี้ก็ได้ใช่ครับโอเคก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะฮะในเรื่องนี้ทีนี้เราไปดูในส่วนของเรื่องของคนแก่คนชราคนพิการเห็นบอกเวลาจะขึ้นบันไดเลื่อนทีนึงก็ลำบากใครจะไปเข็นรถให้อ่ะใช่ใช่ครับพิการก็พิการอยู่แล้วต้องเข็นไปเองเลยใช่แต่จะข้ามถนนทีนึงโหลำบากมากลำบากเพราะตอนนี้เอาจริงๆนะ
ทางม้าลายเองเนี่ยเวลาจะข้ามจริงถ้าไม่เป็นข่าวนะก็ไม่มีใครหยุดรถให้ใช่ๆคนที่จะข้ามม้าลายเองเนี่ยต้องรอก่อนต้องเสี่ยงว่ามันติดไฟแดงหรือยังว่ารถจอดหรือยังถึงจะไปได้ไม่ใช่ว่าจะเดินไปเหมือนต่างประเทศนะต่างประเทศพอเดินมาถึงทางม้าลายรถก็จอดให้เลยใช่ครับแต่ประเทศไทยไม่ใช่ใช่ครับอาจจะเป็นแค่ช่วงกระแสนึงที่เป็นข่าวดังๆหน่อยอาจจะมีคนถ่ายคลิปหน่อยก็จะมีหยุดบ้างแต่หลังจากข่าวซาไปแล้วก็เหมือนเดิมถูกครับถูกครับเป็นอย่างนั้นเพราะว่า1ระบบของเราระเบียบของเราวัฒนธรรมของเราไม่ได้สอนสั่งให้ทำแบบนั้นสอนแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นที่ทำให้มันเป็นไปโดยต้นหน้าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็มาแก้ที่ปลายเหตุปลายเหตุก็คือเนี่ยเราก็มีสะพานลอยอยู่แล้วเราก็เพิ่มสะพานลอยขึ้นไปให้มีลิฟต์ขึ้นไปหรือมีบันไดเลื่อนขึ้นไปเนี่ยเราทำให้ค่อนข้างครบถ้วนที่สุดโดยเฉพาะในชุมชนเนี่ยต่างๆเนี่ยเราสามารถแจ้งในชุมชนได้ว่ามีคนป่วยคนพิการในช่วงเนี้ยมีมากมายแค่ไหนแล้วเราก็เริ่มทำอันที่มากที่สุดไล่จากมากที่สุดไปก่อนเนี่ยไล่ทำไปอย่างเงี้ยได้โดยใช้ระบบสัมปทานครับสัมปทานยังไงก็คือการโฆษณาทั้งภายนอกภายในครับเราให้เขาหรือว่าให้เขาขยายสะพานลอยเพื่อเป็นร้านค้าขายของอาจจะติดแอร์ด้วยซ้ำไปทำได้เป็นอย่างเงี้ยครับก็คือให้ระบบสัมปทานกับเข้าไปซึ่งระบบสัมปทานเนี่ยมันก็จะได้ดีเฉพาะเขาจะมีรายได้เฉพาะในย่านที่ชุมชนเยอะๆที่มีคนเยอะๆข้ามเยอะๆแต่ว่ามันก็อาจจะถัวเฉลี่ยไปว่าที่น้อยๆก็ให้ต้องรับไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นถึงบอกว่ามันอยู่ที่วิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะมารับว่าเขาสามารถสร้างรายได้ของเขาอย่างไรเขาอาจจะคิดพลิกแพงที่แปลกกว่านั้นซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้อย่างดีเนี่ยก็สามารถทำได้ครับก็คือจะมีการสร้างลิฟต์บันไดเลื่อนให้เพื่อคนชราและคนพิการใช่ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังทำตัวทางลอดใต้ถนนเหมือนกับที่ทางจุฬาแล้วก็แถวใกล้ๆวัดพระแก้วทั้งสวยงามแล้วก็ปลอดภัยอันเนี้ยสร้างด้วยครับโดยจะกำหนดจุดที่สำคัญสำคัญจุดที่ชุมชนหนาแน่นแล้วก็จำเป็นเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นครับมากขึ้นนะมหานครแห่งสุขภาพมีแลบตรวจเลือด50เขตเพื่อป้องกันโรคครับผมตัวนี้เราสามารถทำได้ทันทีแล้วก็คือตั้งแลบเราจะใช้ระบบสัมปทานในการใช้เงินไม่ใช้เงินของกทม.นะครับเพราะเงินของกทม.เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีที่ใช้อยู่หมดแล้วในแต่ละปีเนี่ยก็กำหนดไว้แล้วต้องใช้อะไรบ้างอันนี้เราจะใช้ระบบสัมปทานก็คือตั้งแลบครบทั้ง50เขตแล้วแลบเนี่ยเขาจะตรวจเลือดเวลาตรวจเลือดเนี่ยเขาสามารถจะรู้ว่าแนวโน้มแต่ละคนจะเป็นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรู้ว่าอันนี้เดี๋ยวจะเป็นเบาหวานโรคหัวใจความดันขึ้นมานะให้มีการรักษาป้องกันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็จะไม่เกิดเพราะได้ถูกป้องกันไปหมดแล้วจากแลบที่ตรวจแล้วมันก็เป็นผลทางวิทยาศาสตร์เห็นแนวโน้มแล้วก็แก้ไขได้โดยเนี่ยจะทำเป็นแบบ one stop service จะต้องมีทีมทำงานเชิงลุกเข้าไปดูแลแต่ละชุมชนแต่ละส่วนแล้วก็จะมีอาสาสมัครเองครับจะมีอาสาสมัครช่วยดูแลอาสาสมัครเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องไปทำหน้าที่อย่างนี้นะเพราะอาสาสมัครส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นเรียนพวกแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะต้องใช้ประสบการณ์วิชาความรู้เนี่ยไปในการสอบของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสามารถเข้าไปดูแลต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนแก่ชราก็ตามหรือคนที่กำลังเจ็บป่วยอยู่แล้วก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะโรคข้อเข่าซึมเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีในการบีบนวดแล้วก็ให้ยาสมุนไพรเนี่ยพวกโรคข่าวเสื่อมมันก็จะหายไปหมดจากสังคมประชาชนก็จะได้สะดวกสบายขึ้นเดินเหินอะไรเนี่ยคนเฒ่ากันแก่จะเดินเหินสบายขึ้นเป็นอย่างนั้นครับปัญหาหลักๆนะของคนไม่ว่าจะครับไม่ใช่แค่คนกทม.นะครับผมทุกภาคส่วนเลยคือปัญหาเรื่องหนี้สินครับผมครับหนี้สินในเรื่องปัญหาหนี้สินเขาบอกว่าจะมีการกองทุนปลดหนี้ให้ภาคธุรกิจและประชาชนด้วยยังไงจะทำยังไงกองทุนนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมีการร่วมมือจากใครกองทุนนี้ใครจะมาหนุนจะมีบริษัทซึ่งมีเงินทุนแล้วจริงๆเขาพยายามทำกันหลายครั้งแต่ว่าติดขัดเรื่องด้วยข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยแต่กองทุนเนี่ยก็จะทำให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยกฎหมาย
รื่องการเงินเพราะในกลุ่มของบริษัทเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญการเงินระดับโลกเขาสามารถทำได้ได้ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วว่าอันนี้สามารถทำได้เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับคนชาวกทม.แล้วก็รวมไปถึงคนไทยทั้งหมดด้วยที่จะทำได้หนึ่งก็คือหนี้สินเนี่ยเขาจัดแบบรีไฟแนนซ์เหมือนกับที่ตอนรัฐบาลรีไฟแนนซ์ให้กับบริษัทต่างๆขนาดใหญ่เนี่ยครับช่วงที่เกิดเศรษฐกิจวิกฤตช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยจะทำแบบนั้นเลยครับแต่อันเนี้ยจะทำให้กับประชาชนลากยากซึ่งมีการเรียกร้องกันมากมายหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีการทำอันนี้เราจะช่วยรัฐบาลให้ทำขึ้นได้แล้วก็ทำในส่วนของกทม.เป็นโมเดลก่อนว่าตอนนี้กทม.ทำได้แล้วนะเนี่ยประชาชนในชุมชนแออัดก็ตามในที่หาบเร่แผงลอยก็ตามหรือว่า SME ก็ตามเนี่ยใช้กองทุนเนี่ยในการปลดเปลื้องหนี้สินแล้วก็จะช่วยเหลืออย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูแล ว่าคุณสามารถจะมีสร้างรายได้ขึ้นมาใช้จ่ายเงินเนี่ยคืนได้อย่างไรเนี่ยครับเป็นหน้าที่ของกองทุนนี้โดยกองทุนเนี่ยไม่ต้องไปฟ้องไม่ต้องไปไล่เก็บเพราะเป็นหน้าที่ของคุณจะต้องทำให้เขาให้ได้มีรายได้ใช่มีรายได้ให้มาจ่ายกองทุนด้วยใช่ถ้าคุณทำไม่ได้คุณต้องส่งเสริมอาชีพเขาด้วยใช่ครับเป็นอย่างนั้นส่งเสริมอาชีพให้เขาทำถูกครับหรือในธุรกิจเนี่ยเราจะบอกเลยธุรกิจอย่างเงี้ยมันไปไม่ไหวแล้วให้เปลี่ยนธุรกิจเป็นต้นจะมีนักวิเคราะห์อยู่เลยเขาสามารถวิเคราะห์ได้ธุรกิจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตรงเนี้ยไม่ไหวแล้วให้หยุดตรงนี้หรือว่าจะทำต้องพัฒนาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเขาจึงเวลาเขาปลดหนี้เขาแล้วเนี่ยเขาจึงจะมีเงินมาคืนได้โดยไม่มีการทวงโดยไม่มีการไปฟ้องร้องเพราะเป็นหน้าที่ของกองทุนเนี่ยจะต้องทำแบบ one stop service ช่วยเหลือเขาให้ได้ช่วยเหลือไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ธุรกิจขนาดใหญ่ก็ตามกองทุนเนี่ยสามารถจัดหาได้เพราะมันจะเป็นเงินทุนจากต่างประเทศก็ตามหรือจากการเก็บจากในประเทศไทยรวบรวมเงินทุนในประเทศไทยก็ตามเนี่ยสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้โดยดอกเบี้ยราคาที่ถูกมากๆครับเป็นอย่างนั้นนอกจากปลดหนี้แล้วขอเงินมาสร้างธุรกิจหรือประกอบธุรกิจได้ไหมฮะกองทุนเนี่ยได้ครับได้ครับอันนี้ทำได้ผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างธนาคารของประเทศจีนนะครับชื่อธนาคารไชน่าเดเวลลอปเมนต์แบงค์เนี่ยครับครับเขาทำอย่างนี้เลยนะครับให้นักเรียนนักศึกษากู้ไปเรียนได้ให้ชาวบ้านที่เป็นหาบเร่แผงลอยนะครับธุรกิจ SME ขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยกู้ไปประกอบธุรกิจได้หรือต่างประเทศเขาก็ให้กู้ไปได้อย่างเช่นทางอาหรับนะครับเขากู้เงินไปทำรถเมย์ของเขาโดยกู้เงินจีนนะครับซื้อรถเมย์จีนแล้วก็ไปทำในอาหรับหรือแม้แต่เยอรมันก็กู้ไปเยอรมันโปรตุเกสกู้ไปทำเขื่อนกู้ไปทำงานทางด้านวิศวกรรมของเขาอย่างนี้เป็นต้นครับเนี่ยฮะนี่ยกตัวอย่างครับเนี่ยทำได้แต่เนี่ยเขาทำเป็นแบงค์เลยเขาพัฒนากลายเป็นแบงค์ตอนแรกเขาอาจจะเป็นกองทุนธรรมดาแต่เนี่ยเขาเป็นแบงค์เลยจากแบงค์ที่เขาก็ไม่ได้มีเงินแต่เขาใช้วิธีการไประดมทุนระดมทุนโดยเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยระดมทุนมาให้เกิดเงินเพื่อเอาไปใช้จ่ายในหน่วยต่างๆอย่างนี้เป็นต้นครับเนี่ยด้วยวิธีการเดียวกันครับโอเคครับก็คือจะให้เงินเขาก็บอกวิธีการด้วยว่าต้องทำอย่างไรธุรกิจถึงจะไปรอดและให้ยืมเงินไปแล้วก็ต้องหาช่องทางการที่จะนำเงินมาคืนว่ามันมีวิธีการแบบนี้นะเราแนะนำคุณแบบนี้นะก็ส่งเสริมสนับสนุนเขาเพื่อจะให้เขาประสบความสำเร็จเพื่อจะมีกำไรแล้วก็เอาเงินคืนมาคืนกองทุนคนอื่นจะได้มาลงทุนแล้วยืมไปใหม่ต่อใช่ครับก็หมุนเวียนไปแบบนี้ผมเล่าเพิ่มเติมอีกให้ฟังอีกก็คือหลายท่านอาจจะสงสัยผมเนี่ยเป็นทหารเป็นทหารอาชีพด้วยผมไปรู้เรื่องธุรกิจเหล่านี้ได้ยังไงผมก็งงเหมือนกันจะรู้ได้ไงไปรู้ได้ไงรู้รอบด้านเลยนะที่ท่านพูดมาเนี่ยรู้รอบด้านเลยการเรียนเป็นนายกได้เลยนะการเรียนก็เรียนเรื่องทหารมาเอาเรียนวิชาการก็คือวิศวกรรมไฟฟ้าที่โรงเรียนในเรืออากาศแล้วไปต่อปริญญาโทในสาขาคอมพิวเตอร์แต่การที่ผมไปต่างประเทศเนี่ยได้ไปรู้ไปเห็นเพราะว่าเราไม่ปิดตัวเราจะศึกษาผมยกตัวอย่างนะครับคนอยากจะสงสัยให้ผมไปรู้เรื่องธุรกิจครั้งแรกที่การบินไทยนะครับนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับ
โอ้ยหลายหลายคนก็พยายามไปซื้อหุ้นกันไปซื้อหุ้นกันใหญ่เลยแย่งกันเขาทางฐานอากาศเนี่ยในฐานะที่เป็นฐานอากาศอยู่กับเครื่องบินเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ได้สัดส่วนของหุ้นมากระจายมารวมทั้งผมด้วยผมบอกเลยใครจะเอาสิทธิ์ของผมเอาไปเลยผมบอกว่าอีกหน่อยการบินไทยเนี่ยขาดทุนแน่นอนไม่มีใครเชื่อหรอกครับณเวลานั้นโอ้โหต่างฝ่ายต่างแย่งกันซื้อหุ้นการบินไทยแต่ผมได้ฟันธงนี่เมื่อ30ปีที่แล้วประมาณผมบอกฟันธงเลยการบินไทยขาดทุนแน่นอนเพราะมันเป็นประสบการณ์สิ่งที่ผ่านมาบริษัทการบินขนาดใหญ่นะแพนแอมของในอเมริกาก็ขาดทุนสายการบินในยุโรปสายการบินแห่งชาติก็ขาดทุนแม้แต่เจแปนแอร์ไลน์ก็ขาดทุนแต่เจแปนแอร์ไลน์เขาฟื้นได้เพราะเขามีคนเก่งเขาไปช่วยแก้ไขนี่แหละครับผมถึงบอกนี่แหละครับผมมองเห็นไงครับผมมองเห็นถามว่าเราไม่ได้รู้เองไม่ได้คิดเองนอกจากการอ่านเอกสารต่างๆที่เราสนใจเนี่ยเราจึงรู้ว่ามันเป็นอย่างเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นธรรมดาครับมันเหมือนกับเป็นสูตรเลยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการบินไทยเนี่ยวิธีจะแก้ไขเนี่ยก็โดยทำเนี่ยง่ายที่สุดก็คือเรียกCEO ญี่ปุ่นคนเนี้ยที่เคยทำจะเป็นอะไรฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เข้ามาช่วยดูการบินนี่คือวิธีการคือให้คนที่เขาทำได้อยู่แล้วทำเป็นอยู่แล้วมาทำหลักการของผมเป็นอย่างนี้โครงการต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังไม่ว่าจะคล้องน้ำใสเราให้คนที่เขาทำสำเร็จมาแล้วเนี่ยมาทำนี่คือหลักการเดินตามคนสำเร็จแล้วเขาคนที่ทำเคยสำเร็จเนี่ยมาทำไม่ใช่ว่าคนที่ยังไม่เคยทำอะไรแล้วไม่สำเร็จจะมาลุ้มลุกคุกคานซึ่งประเทศชาติบ้านเมืองไม่ต้องรอทดลองใช่ครับเอาคนที่เขาสำเร็จแล้วมาทำมาแก้ดีกว่าใช่ครับตอบโจทย์กว่าถูกครับง่ายกว่าถูกครับหลักการเป็นอย่างนี้ครับหลักการเป็นอย่างนี้ครับแล้วในเรื่องของท่านครับถ้าบอกว่าการศึกษาการศึกษานี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากของเด็กและเยาวชนนะครับเพราะเกิดว่ามีความรู้การศึกษาเนี่ยก็สามารถเอาชีวิตรอดได้สามารถประกอบธุรกิจได้เห็นบอกว่าท่านบอกว่าจะมีการสอนภาษา5-7ภาษาในโรงเรียนกทมเนี่ยมันจะทำยังไงครับท่านครับเรื่องนี้จริงๆผมมีความรู้เรื่องนี้มาเมื่อประมาณเป็น10ปีแล้วครับโรงเรียนในยุโรปเนี่ยครับครับโรงเรียนอินเตอร์เขาไม่สอนทั้ง2ภาษาแบบแม่ครับเขาสอน5ภาษาในยุโรปเขาบอก2ภาษานี่มันไม่ทันแล้วมันน้อยไปแล้วเขาสอน5ภาษาเป็นอย่างน้อยครับเราจะสอนภาษาเนี่ย5-7ภาษาให้กับโรงเรียนกทมเนี่ยซึ่งหลายๆคนเห็นว่ามันเป็นโรงเรียนซึ่งมีความประสิทธิภาพเนี่ยไม่เรียนเท่าไม่ดีเท่าโรงเรียนเอกชนเนี่ยเราจะปรับให้ดีเหมือนโรงเรียนเอกชนเลยก็คือเนี่ยสอน5ภาษาโดยเราจะไม่ใช้ค่าใช้จ่ายอะไรมากเราจะใช้อาสาสมัครครูอาสาสมัครจากสถานทูตต่างๆเราจะส่งหนังสือเชิญไปยังสถานทูตสถานทูตจีนก็ตามญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสสเปนเนี่ยครับซึ่งเป็นภาษาหลักๆแม้แต่อาหรับอย่างนี้ครับเราเชิญมาให้ส่งครูอาสามาแล้วสอนแล้ววิธีการสอนสอนแบบโดยวิธีธรรมชาติครับทุกคนจะเป็นหมดสอนโดยวิธีธรรมชาติถามว่าวิธีธรรมชาติยังไงลูกคนเกาหลีเนี่ยเกิดมาก็ต้องพูดภาษาเกาหลีเป็นแน่นอนถูกครับผมธรรมชาติครับแล้วเด็กๆ เราสอนตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นโรงเรียนกทมเนี่ยจะต้องมีศูนย์เด็กเล็กเพราะฉะนั้นครูไปเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมากพูดกับเด็กเด็กจะพูดเป็นแล้วหลังจากนั้นพอพูดเป็นแล้วเหมือนเด็กเกาหลีที่พูดเป็นแล้วพอเขาพูดเป็นพูดคล่องต่อไปถึงมาเรียนอ่านเรียนเขียนไม่ใช่เรียนไปพร้อมๆกันเด็กมันจะรู้สึกยากแต่ถ้าพูดอย่างเดียวเนี่ยก็เรื่องใกล้ๆตัวเนี่ยเด็กจะพูดเป็นหมดโดยธรรมชาตินี่คือการเรียนแบบโดยวิธีธรรมชาติเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจริงๆสมองเขาเยอะแต่ผู้ใหญ่นะไม่เข้าใจก็ว่าโอ้มันจะยากไปมันจะหนักกลัวว่าเด็กรับไม่ทันใช่ครับกลัวว่าเด็กจะรับไม่ทันแต่จริงๆเด็กเขารับได้ก็ให้เขาตั้งแต่เรียนอนุบาลเรียนประถมวัยแล้วใช่ครับก็ให้เขาเริ่มเรียนตั้งแต่ตรงนั้นไปใช่เข้าไปแล้วจริงๆอ่ะมันจะเป็นการเรียนแบบเกมซึ่งเด็กจะสนุกเด็กจะไม่รู้สึกว่าเขามันต้องมานั่งเรียนคำเขียนมันจะเหมือนเกมมันจะเหมือนเกมเนี่ยเด็กจะเป็นกันหมดทุกคนครับโดยธรรมชาติของเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มไต่เต้าขึ้นไปจนกระทั่งเด็กเขาพูดได้ถึง5ภาษา7ภาษาเนี่ยครับและมีแม่คนหนึ่งณเวลาเนี่ยถ้าเข้าไปใน YouTube จะเห็นเลยว่าเด็กที่อายุ13ที่เรียนได้5ภาษาเนี่ยแม่เขาสอนเองเลยนะครับเพราะถ้าผมทำผมก็เชิญคุณแม่คนนี้ครับมาเป็นหัวหน้าโครงการ
พราะเขาทำลูกของเขาสำเร็จมาแล้วแล้วไม่ใช่ตามนี้นะทั่วโลกเขาก็ทำมันเป็นหลักสูตรที่ทั่วโลกที่คนที่รู้เขาใช้ทำมาแล้วเนี่ยเขาสามารถสอนลูกให้ได้ลองนึกดูนะครับถ้าเด็กที่จบแค่ป.6 นะครับพูดได้5ภาษาอะไรจะเกิดขึ้นเด็กเหล่านี้สามารถหาอาชีพให้ตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างดีลองนึกดูนะครับถ้าเด็กที่ในชุมชนแออัดชีวิตเขาจะพลิกฟื้นขึ้นได้ทันทีเลี้ยงครอบครัวได้ตัวเขาเองก็จะฟื้นจากในสถานะต่ำต้อยที่อยู่ในชุมชนแออัดนี่แหละครับนอกจากนั้นแล้วนะครับโดยธรรมชาติของเด็กทุกคนเนี่ยครับมันจะมีความถนัดแต่ละอย่างถนัดทางด้านกีฬาถนัดทางด้านศิลปะร้องรำทำเพลงถนัดทางด้านคณิตศาสตร์เหล่านี้ครับเรามีวิธีครับทั้งใช้ทางวิธียุโรปและทางของไต้หวันนะครับสามารถตรวจสอบได้ว่าเด็กคนนี้ถนัดทางด้านไหนและส่งเสริมไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเด็กจะไม่ไปเสียเวลาในเรียนในเรื่องที่ตัวเองไม่ถนัดไม่ชอบไม่สนใจเด็กก็จะได้เรียนอย่างที่ชอบที่สนใจยกตัวอย่างนะครับเราก็จะมีเด็กอย่างที่ชอบถนัดทางด้านศิลปะร้องรำทำเพลงเหมือนลิซ่าครับรายได้มหาศาลเหมือนอย่างมิลลิที่เขาถนัดอย่างของเขานะแล้วเขามีความสุขครับเป็นอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบลิซ่าอีกเป็นร้อยเป็นพันคนให้กับประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นครับนอกจากนั้นเนี่ยวิธีการเหล่านี้ในเยอรมันเนี่ยเขาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเรียนในเชิงที่ถนัดอย่างเช่นบางคนชอบคอมพิวเตอร์เขาจะให้เรียนคอมพิวเตอร์เลยและโรงเรียนในกทม.สามารถทำได้โดยใช้งบโรงเรียนละ50ล้านในซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดตามความถนัดของเด็กเนี่ยมาให้เด็กได้ศึกษาเรียนในเชิงปฏิบัติเพราะนั้นเด็กจบมาเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่เหมือนกับจบม.พระนครใช่ไหมเป็นแบบนั้นจะเก่งแบบนั้นเพราะเขาได้ฝึกปฏิบัติตั้งแต่เด็กไม่ใช่เรียนทฤษฎีอย่างนี้เป็นต้นครับเรียนในเชิงปฏิบัติเขาจะเรียนในเชิงปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีอย่างนี้เป็นเพราะเขาชอบเขาสนุกเขาถนัดเรียนในเชิงปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นครับคุณอยากว่าจะมีอุปกรณ์ท่านก็จะมีนโยบายให้ตั้งแต่ปฐมวัยแล้วใช่ครับได้มีหลักสูตรในการเรียนภาษาตั้งแต่เริ่มต้นใช่ครับแล้วก็ในส่วนของปฐมแล้วก็มัธยมเองเนี่ยก็มีหลักสูตรโดยเชิญให้ส่งหนังสือถึงทูตแต่ละประเทศเนี่ยให้ส่งพูดง่ายบุคลากรของเขาเนี่ยถูกครับหรือว่ากระสาสมัครนะของประเทศเขาเนี่ยเข้ามาสอนใช่ครับใช่ครับให้กับนักเรียนในกทมโรงเรียนในกทมทั้งหมดมีกี่โรงเรียนครับเนี่ยประมาณ400กว่าโรงเรียน437โรงเรียนเนี่ยเราก็จะสอนทั้งหมดเลยครับในทุกเขตในทุกเขตอันนี้เฉพาะโรงเรียนในกทมนะครับที่ขึ้นกทมส่วนโรงเรียนในส่วนของรอบๆเป็นเอกชนก็ตามหรือว่าเป็นในส่วนของที่ไม่ใช่ของกทมก็ตามเนี่ย เราก็ส่งเสริมก็ได้ส่งเสริมก็ได้เป็นอย่างนั้นครับส่งเสริมได้ส่งเสริมได้เราต้องส่งเสริมให้เท่าเทียมกันครับส่งเสริมแต่ตอนนี้รู้สึกเอกชนจะดีกว่ากทม.อยู่ใช่ครับแต่เราต้องส่งเสริมกทม.ให้ทัดเทียมเอกชนก่อนใช่ครับแต่ถ้าเอกชนเราก็ส่งเสริมด้วยเช่นกันใช่ครับใช่ครับแต่อย่างน้อยมันต้องมีขั้นพื้นฐานที่กทม.ต้องได้เรียนภาษาถูกครับถูกครับนอกจากภาษาไทยกับอังกฤษใช่ครับใช่ครับใช่ไหมฮะก็จะมีจีนมีอะไรมีจีนญี่ปุ่นใช่ครับมีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีภาษาที่สำคัญฝรั่งเศสเนี่ยพวกทางนักศึกษาเรียกร้องทำไมไม่จัดเรียนฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสเป็นภาษาระดับโลกที่จำเป็นต้องใช้กันเพราะหลายประเทศในโลกเขาใช้ฝรั่งเศสสเปนก็ทางอเมริกาใต้เนี่ยเขาใช้กันแทบทุกประเทศอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นต้นครับผมครับโอเคนะครับที่พูดคุยกับท่านมาเนี่ยก็คือต้องขอบอกว่าท่านนี้เองเนี่ยชื่อพลอากาศตรีนะฮะทูตปรีชาเลิศสันทัตวากีนะฮะก็คือผู้สมัครผู้ว่ากทมเบอร์15ที่มีการเลือกตั้งในวัน22นี้ที่ถึงนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับถ้าอยากจะฝากอะไรให้ประชาชนที่อยากให้เลือกท่านหน่อยครับท้ายๆหน่อยฮะช่วงรายการแล้วฮะก็ฝากไว้ครับให้ท่านพิจารณาผมพลอากาศตรีทูตปีชาเลิศสันทัตวาทีผู้สมัครหมายเลข15ครับให้ประชาชนออกมาเลือกตั้งกันเยอะๆนะครับให้ท่านเลือกผู้ที่ท่านชอบที่ท่านรักนโยบายที่ดีๆนะครับหลายท่านที่ไม่คิดว่าจะเลือกใครก็ขอให้ออกมาเลือกนะครับมีหลายคนที่มีนโยบายดีๆให้ออกมาเลือกครับฝากไว้ด้วยครับผมอยากให้ท่านสรุปนโยบายสั้นๆอีกนิดนึงที่ 5-6 นโยบายที่กล่าวมาบางทีคนอยากจะฟังสั้นๆนะครับมีอะไรยังไงบ้างครับ
ครับผมทูตปีชาผู้ว่าอินเตอร์จะใช้หลักการของต่างประเทศที่เขาทำสำเร็จแล้วมาแก้ปัญหาให้ประเทศไทยดังนี้นะครับการแก้ปัญหาจราจรก็ใช้โมเดลของลอนดอนนะครับในการแก้ปัญหาด้วยใช้บัตรใบเดียวในราคา20บาทเรื่องน้ำท่วมนะครับเราจะใช้โมเดลของเนเธอร์แลนด์ในการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมแบบของเนเธอร์แลนด์ครับโดยใช้สัมปทานไม่ใช้เงินของกทม.เลยแม้แต่บาทเดียวเรื่องน้ำเน่าเสียในคูคลองกทม1682คลองนะครับเราจะใช้โมเดลของเกาหลีที่ทำให้คลองใจกลางกรุงโซลเกาหลีมีน้ำใสสะอาดแล้ว2ฝั่งสวนเนี่ยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวเกาหลีและชาวต่างประเทศโดยในคลองประเทศไทยทั้ง1682คลองเนี่ยครับจะมีเรือกอและมาลิ่งมาวิ่งรับนักท่องเที่ยวก็จะเป็นเวนิสตะวันออกอย่างแท้จริงของกทม.ครับส่วนการศึกษาเราจะมีการเรียนการสอนในโรงเรียนของกทม.ทั้ง400กว่าโรงเรียนนะครับ5ภาษาครับนี่แหละครับเราจะทำให้กทม.พลิกโฉมขึ้นมาได้ครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับนี่การเป็นการพูดคุยนะฮะกับผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะฮะหมายเลขเบอร์ที่15นะฮะก็ฝากท่านผู้ชมเองนะฮะในวัน22พฤษภาคมนี้ก็ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะฮะเพื่อจะเลือกผู้ว่านะฮะมาแก้ไขปัญหาของชาวกทม.ที่เกิดขึ้นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำไฟไหม้นะฮะน้ำท่วมนะฮะค่าใช้จ่ายในการเดินทางแพงนะฮะขยะต่างๆเองเนี่ยต้องเลือกผู้ว่านะครับเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ท่านก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงครับที่มีนโยบายที่ดีก็วันนี้ก็เลยเชิญมาออกกับรายการข่าวชัดประเด็นจริงเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสได้เลือกคนดีเข้าไปเป็นผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับท่านทูตปรีชาต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ